ันนี้เสนอตอนสวรรค์สลายจับช้างมาให้หมดใครจับได้มากที่สุดข้ามีรางวัลพิเศษให้เอาเลยเล่นมากันเป็นกองทัพเลยเหรอเนี่ยว้าวเพียบก็บอกแล้วเห็นไหมมันไม่ได้มีแค่สองต่อให้พวกมันมากันเป็นพันเป็นหมื่นฉันก็ต้องไปช่วยก้านกล้วยใจเย็นก่อนคุณนายคืนออกไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมีแต่จะโดนจับไปด้วยเท่านั้นสู้รอดูเหตุการณ์เราค่อยหาทางช่วยทีหลังดีกว่านะแต่ว่าเชื่อเถอะคุณนายขืนใจร้อนไปอะไรๆ อาจจะยิ่งแย่ลงไปอีกก็ได้ท่านหัวหมูมาแล้วอ่ะนิ่งๆไว้ไม่ต้องทำเป็นกลัวสวัสดีขอรับท่านหัวหมูว่าไงอ้อยอิงอุ้ยอ้อยไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วงานที่ข้ามอบหมายเนี่ยเป็นไงบ้างท่านหัวหมูภารกิจครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากครับใช่แล้วขอรับเราทั้งสองต้องผ่านอุปสรรค108,000ประการเลยครับแต่เราก็ได้มุ่งมั่นทำจนสำเร็จนี่ไงเจ้าลูกช้างที่ท่านสั่งให้พวกเราจับมานะครับอ้าวทำไมรีบจับซะเองล่ะก็ไหนท้ายท่านหัวหมูมันจับเองไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยนี่พูดมากนะไม่จริงนะท่านหัวหมูข้ากายอุ้ยอ้ายไม่เคยพูดอย่างนั้นสักหน่อยอืมจะใช่แล้วเจ้าปากแดงมันใส่ไฟพวกเราเฮ้ยอะไรกันข้าพูดจริงนะท่านหัวหมูสั่งลงโทษพวกมันเลยเอาไปขังลืมใส่แคทไลน์เร็วๆๆเฮ้ยขังลืมเหรอนี่แน่เฮ้ยปากแดงเก่งจริงแกอย่าหนีสิวะอยู่นิ่งๆให้จับก็โง่อะดิพอได้แล้วท่านหัวหมูเห็นหรือเปล่ามันจะทำร้ายข้าเมื่อกี้นี่โทษทีนายท่านข้าเผลอไปน่ะก็ไอ้ปากแดงอ่ะมันหาเรื่องข้าก่อนใครใครใครหาเรื่องก่อนพูดผิดพูดไม่ได้นะต่อไอ้แย่ๆเอาละเลิกทะเลาะกันได้แล้วโหยน่ารำคาญจริงเว้ยไอ้พวกนี้แรงเยอะจริงๆท่าทางต้องจัดการให้มันอ่อนแรงซะก่อนนะได้เลยเตรียมของเอาไว้ละนี่ไหนมะฟู่ฟู่ฟู่เดี๋ยวก็รู้ว่าจะทำเก่งกับเราได้อีกหรือเปล่านี่ผงอะไรเนี่ยมึนหัวไปหมดเลยฉันก็เหมือนกันน่ะแทบไม่มีแรงจะยกงวงอยู่แล้วเนี่ยไงเจ้าพวกเนี่ยโดนผงสลายพลังเข้าไปแล้วเดี๋ยวคงต้องเสร็จพวกมันแน่เลยเนี่ยไม่ต้องใจร้อนไปหรอกไอ้หนูเดี๋ยวพอพวกแกถูกจับกันหมดแล้วก็จะได้ไปจากที่นี่แล้วล่ะย่าไม่อะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ที่นี่แกน่ะมีสิทธิ์เลือกซะที่ไหนไอ้เด็กโง่มากันแล้วเหรอไอ้พวกช้างโง่นึกว่าหลบอยู่ในหุบเขาช้างคู่แล้วจะปลอดภัยแต่ดันตรงกันข้ามเขาสูงที่ห้อมล้อมแทนที่จะป้องกันพวกมันไว้กลับเป็นกำแพงกั้นไม่ให้มันหนีไปไหนได้ลูกหลานเอ้ยข้าต้องขอโทษด้วยที่พาพวกเจ้ามาที่นี่จนต้องถูกจับแบบนี้อย่าโทษตัวเองเลยนะจ๊ะย่าย่าน่ะทำดีที่สุดแล้วล่ะใช่จ้าถือว่าเป็นข่าวเคราะห์ของพวกเราก็แล้วกันจิริศนี่เราจะรอกันไปถึงไหนเนี่ยเหตุการณ์ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะรออีกนิดข้ากำลังใช้ความคิดนะมันต้องมีทางช่วยพวกนั้นสิลากา
เอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยข้าละมึนไปหมดเลยมันใช้ผงอะไรก็ไม่รู้เป่าใส่ข้าป้าพ่อข้ากระโดดจับด้วยล่ะเนี่ยโถ่ใจเย็นๆช่างมาลงเอ๊ะไปเดี๋ยวพวกมันก็รู้แล้วว่าเราแอบอยู่ตรงนี้ใช่ถ้าเอ็งอยากช่วยพ่อเอ็งกับช้างอื่นๆต้องใจเย็นๆคิดอะไรให้รอบคอบนะเอาละดีมากไม่เสียแรงที่ข้าไว้ใจพวกเจ้าฮ่าได้ช้างมามากขนาดนี้ไอ้ช้างที่เหลือก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วล่ะเอาละพักผ่อนให้หายเหนื่อยเราจะเดินทางออกจากหุบเขาช้างคู่กันก่อนเพลาค่ำนี้ล่ะตกลงนี่เราต้องจากแม่ไปอีกแล้วเหรอเนี่ย